โอ้โอเคครับพอเราลงมาดูใกล้ๆมันไม่ใช่รุ่น8ครับมีแต่รุ่น10ทั้งนั้นเลยครับนี่โทสุครับรุ่น10ทั้ง2คันเลยครับทั้ง3คันกับคันที่อยู่ฝั่งโน้นด้วยนะครับรุ่น10ครับแตกฮอนพี่น้องผมก็อยากลงรถเลยเดี๋ยวลงจังหน่อยกันครับบดแล้วบดแล้วอยากบดแล้วมีแต่ของใหญ่ๆเลยพี่น้องของใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าเขาจะเอาระดับไหนนะครับดูคันโกบิโก้ดีกว่าเป็นพุ่งกีไม่มีฟันครับพุ่งกีแบบไม่มีฟันพี่มาร์คครับพี่มาร์คเอ็กครับมาร์คเอ็กเอาทีนี้เราจะได้เปรียบเทียบกันดูครับว่าซุปเปอร์เอ็กซ์นี่กับ PC 210รุ่น10นี่ครับใครเหนือกว่าใครครับในเรื่องของความเร็วนะครับพุ่งกี้ทรงไม่สวยเลยครับคันนี้ค่อยทรงสวยนี่เห็นไหมครับรุ่นเดียวกันแต่พุ่งกี้คนละทรงนะนี่พุ่งกี้แบบทรงธรรมดาครับคันนี้ครับนี่คันนี้พุ่งกี้ทรงแบบรุ่น8แบบรุ่น8นะครับแต่คันนั้นเป็นพุ่งกี้ทรงแบบละไมล่าสุดนะครับนั้น1คิวครับพุ่งกี้1คิวตัวนั้นครับส่วนตัวนี้นี่พุ่งกี้น่าจะไม่ถึงคิวครับน่าจะประมาณ 0.98 เนาะพี่น้องนี่พุ่งกี้ไม่มีฟันเนี่ยกี้ไม่มีฟันครับโอ้เขามีเหล็กเอาไว้ล็อกฟันไว้ครับเงียบสองลุมหนึ่งสองลุมหนึ่งครับสายเหลืองสองคันสายเขียวหนึ่งคันรถก็มาไงเดี๋ยวเบิ่งก่อนปั้นเหยียงมันเสียมไว้ป่ะครับเนี่ยฮะปั้นใบมีดป่ะสำหรับอ๋อสำหรับเพียรงานนั่นนั่นเป็นไหมครับสำหรับแตง
เก็บพื้นเด้เหยียบเนาะมันมาตักหยากป่ะครับตักหยากครับแต่ว่าเสียงเด้อแต่ว่านี่ดินอันนี้ดินมันนิ่มอยู่เด้อก็บ่นิ่มใดแล้วครับเด้อทางแจ้งเร่งหมดสุดเราเลยครับเร่งหมดสุดเล่นว่ะถากเอาถากเอารวดมันวะนี่ยังยันอยู่สิเอาไปยังนอกบัดนี้พ่อเราบอกสิบลอยไปได้บัดสิบลอยแล้วมาท่านเลยสิโอ้ไปลงบุญสิบัดนี้โอ้แลนขามไฟบัดนี้8น่าจะเป็น YS 11ครับตัวนี้ครับแปด YN 10 YN 11ครับโอ้เบิ่งดูพี่น้องดูนี่ครับโรงงานพื้นผิวงานที่ขุดมาครับเนี่ยโอ้เนียนเรียบเลยแต่ว่าน้ำก็ปล่อยลงมาเรื่อยนะครับน้ำมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับขุดตรงนี้น่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยนะเอาดูรุ่น10ครับดูรุ่น10โอ้เสียงแสบเสียงนัวครับพี่น้องโอ้โคมาสู้เนี่ยเป็นไงไปแล้วไหมแล้วมื้อนี้แล้วแล้วมื้อนี้วะนี่วะเอามีเบิดก็แล้ววะเนี่ยมากระเพนมากระเพนฮะผู้เดียววะเป็นนางตากแอร์น้ำด้วยล่ะฮ่อนฮ่อนฮ่อนพ่อพี่น้องย่านพี่น้องฮ่อนน้ำครับโอ้ยย่านพี่น้องฮ่อนน้ำเว้ยนางส้มเยี่ยงหน่อยก่อนเดือกตัวเมื่อกี้หรืออะไรบ้างนี่เลิกครับเลิกเดือกขอเดือกยังไงสามตุ้มเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยครับเชียวแล้วบ้านในบ้านจะเอาน้ำเขาเด็กน้ำเขาต้องดับหลายปีแล้วน้ำเขาเลยน้ำเขาวันนี้เด็กประธานใหญ่มันเลยขอซอยเนี่ยซอยกันก็เลยเอาขึ้นมาแต่พุ่นบ่ครับเมื่อคืนนี่เฮ็ดอยู่ซอยู่ในมุ่นนะอยู่นี่แสดงว่ามันคันมันมีแต่หนีมันก็เอาเขาได้เหรอตัวคือบ่เขาโดนโดนมือบ้านมันจะย่างหลายในบ้านโอ้แสดงว่าเดี๋ยวนี้เฮ็ดงานแข่งกับน้ําบ่นี่ปล่อยเขาแล้วก็ไล่เลยไล่น้ํามากก็ไล่ดิแล้วฮอดนี่ล่ะฮอดคู่นี้บ่นี่ครับฮอดมานี่ล่ะเด้ครับโอ้3คัน
หรือกันสามขั้นนี่นี่รัตตีซีมจนสามทุ่มน้ำมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนี่เนี่ยโอ้ยแอร์เย็นเนี่ยว่ารถเสียสันไหมเย็นเสื่อยเสื่อยเลยน้ำคักเนาะน้ำมันหมดครับหมดแล้วอันนี้น้ำถ้าฝนตกสุดฝนมาเนี่ยแม่น้ำมาตะพุนละทั้งหน้ากลางมาตะทั้งหน้ากลางกันมาเนี่ยแม่น้ำมาตะพุนเห็นตัวมันแห้งเหรอมาตะมาหอนอีกเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวทั้งหอดพ่อไม่รู้ขยับไปเอาปลาหอดดันมันสีไหลลงลำพันยังมาเนี่ยครับผมพันยังลงเกลือนเลยลงเกลือนไปนี่เดี๋ยวปลาน้ำแดงอยู่เพื่อนเสียกี้ก็ไม่ดินว่าไปพ่อไปเลยต่อชื่อไปบ้านนี้ฮะต่อชื่อกันลากปลาไปพ่อกันเจ๊พ่อกันอยู่อ่ะพ่อแสดงว่าน้ำม้วนนี่มันถึงไปหวัดพุ่นเขาก็ต้องไปที่ไหนเนาะลากไม่ยอมกันลากบ้านเสียกี้คือว่าได้พูดละสองสามทั้งสี่นี่แล้วเพื่อนเห็นบอกโพดถือว่าได้ดีครับได้มูลสองสามทั้งสีนี่ละไอ้เอิ้นปาดสามคนทำงานแข่งกับน้ำครับรู้เดือดขนาดครับมือนี่น้ำก็คืนเพราะน้ำรถแมคโครกับสามโตครับพี่น้องลุยอยู่หันมีแต่บักเอาไตคู่กับพี่น้องมาเลยซึ่งนี่เรียดจ้อยเหรอเนาะแม่มันต้องเรียดขยายอยู่เนาะครับตาน้ำใหญ่อีกนุ่มขนาดน้ำใหญ่กว่าน้ำบุกลุ่มโอ้ยเรียดเรียอะไรเนี่ยจนวันนักอุ่นยนต์ป่ะเนี่ยไล่แล้วเครื่องกระบาเครื่องกระบาเนี่ยสิบล้อเนี่ยไล่ยากทุกขั้นเนาะห้องคือเดี๋ยวมันสูงดำได้สั้นกว่านี้บ่ได้เด้อฮะช่วงมันมีเสาขางเนี่ยเร่งกันดินไปคว้าเสาขางช่วงผมบอกกันโอ้เพชรดีเถอะป๋าฮะมันห้อนวะโอ้นึกว่ามันไปนึกว่าไปวิ่งเข้าต้นไม้ที่ไหนแท้โอ้ยตั้งใจทำมันร้อนสุดยอดครับสุดยอดเลยความคิดเราอ่ะ
งครับแกยังดำครับไม่กลัวเลยครับลุงหยอดเลยครับพอเนี่ยทำมาแรงมาครับผมกับบรรยากาศสวยๆบรรยากาศคล้ายฝนจะตกครับสู้กับน้ำกำลังจะมาครับคันข้างหน้าเรานี่เป็นพุ่งกี้แบบสมัยใหม่ครับคันข้างหลังเป็นพุ่งกี้แบบสมัยเก่านะครับตัวพุ่งกี้แบบรุ่นเก่าครับผมเดี๋ยวเป็นรุ่น10เหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็พาพี่น้องครับได้มาชมนะครับบ้านดอนเข็มครับก็น่าจะเสร็จวันนี้ครับผมตักขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับช่วยกัน2ตัวครับสำหรับพี่โคครับพี่โคขอบคุณที่รับชมด้วยแล้วกันครับผมวันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับยังมันไม่เจอแม่โคครับเพราะเราอ่ะยังครับโอ้แม่โคเดี๋ยวสุดยอดเลยมาใส่เสื้อครับพี่น้อง